สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบางโซเชียลเซียนนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับมาอยู่กันที่โยไคซาก้านะครับผมโยไก่โยไก่หรือโยไคช่างมันเถอะนะครับตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ราวๆเกือบ400เพชรนะครับจริงน่าหาอีกสักเพชรนะครับว่ามันจะได้ครบ400พอดีนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มดูนะครับตรงนี้ถ้าสุ่มเดี๋ยวเล่นอีกสักตาลดีกว่านะครับสุ่มเดี๋ยวมันจะเปลืองนะครับเอาไว้ซื้อพลังงานดีกว่านะครับได้ทั้ง30โอเคเราเล่นด่านนี้แล้วกันนะครับหรือว่าแต่นี้แล้วกันนะลุ้นมีโอกาสได้จิ้งจอกเก้าหางนะโอเควันนี้ผมก็จะมาเปิดกิจไอกาชาของอาวุธนะครับผมซึ่งตอนนี้มีโอกาสได้ของคลินะครับผมก็เปิดรัวๆเลยนะครับมีอยู่ราวๆตอนนี้นะครับก็เกือบ400นะครับ ถ้า400มันจะได้20พอดีขาดอยู่สามอันอะไรจะดวงไม่ดีขนาดนี้นะครับจะทำคลิปนี่ขาดอยู่นะหรือว่าอาจจะเป็นเลขนำโชคก็ได้นะครับผมเปิด19อันนี้อาจจะแบบดวงดีพอดีไง20อาจจะดวงไม่ดีก็เลยแบบเหลือแค่เปิดได้19อันนะครับเดี๋ยวจะลองดูกันว่าจะมีไอเทมของอีเวนต์นี้ซึ่งก็คืออุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมื่อกี้ได้อะไรบ้างพอจะให้เราอ๋อมันขาด3อันนะครับซึ่งยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะโอ้ไม่มีตัวให้เรานี่เลยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราไม่เอาก็ได้นะครับโอเคเรามากันที่สุ่มกันเลยแล้วกันนะครับให้ดูกันก่อนอ๋อนี่มีอะไรรับได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อรับเงินได้โอเคตอนนี้เราให้ดูกันก่อนนะครับมีโอกาสได้อะไรนะไหนอัตราสุ่มอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับระดับอัศวินโบราณอัพเพิ่มนะครับโอเคธนูคมดาบกับอะไรนะอะไรอัศวินสักอย่างช่างมันนะไม่ต้องสนใจเปิดไปเลยดีกว่านะครับโบนัสใบสุ่มผลึกแห่งมิติช่างมันไม่ต้องสนใจนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับ19ชิ้นนะครับวัดดวงนะครับเห็นเขาว่าเปิดกัน 3,000 ไม่ได้อะไรเลย 3,000 ไม่ได้โอ้โหเราเปิด300พอนะครับเขาเปิด 3,000 เราเปิด300พอนะไม่ได้ก็ช่างมันนะแล้วทำบุญมาน้อยนะถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเอ้าโอ้โหชิ้นที่สองก็มาเลยนะครับแม่เสื้อคุมผู้ตรวจตาสุดก็ได้บ่อยนะครับเอ้า
โอ้โหไม่ยากมากนะครับก็ไม่ยากมากนะครับไม้น้ำแข็งแต่ที่เราอยากได้คืออุปกรณ์อีเวนต์นะครับซึ่งไม่ออกเลยนะครับซึ่งไม่ออกเลยนะครับแต่ได้ทองก็ดีแล้วนะครับแต่ก็อยากได้อุปกรณ์อีเวนต์นะครับไหนเขาบอกมีโอกาสได้นะครับไหนครับผมก็รออยู่นะครับโอ้แต่400-400เพชรได้ทอง2 อันก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอันไหนแบบทองจริงทองเก๊อะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูไม่เป็นนะครับเพราะผมเพิ่งเล่นนะครับแล้วทองมาเราก็ดีใจไว้ก่อนแล้วกันนะมีแค่400เองนะครับเขาบอกว่าเรทโหดมากครับเกมนี้อ๋อโหไม่น่าทำกันอย่างนี้เลยโอ้โหสร้อยคอชาแมนเราจะไปเป็นชาแมนคิงโอ้โหแหวนเงาโอ้โหอย่าทำอย่างนี้สิเอาหมดแล้วเหรอโอ้ my god โอ้โหก็ได้แค่2 อันนะครับอันแรกๆที่เราเปิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตอนนี้โอ้ได้เกราะหิวกระหายนะครับเกราะทูตหิวกระหายอันนี้ของเก่านะครับกระบองปีศาจสายฟ้านะครับเป็นยังไงนะครับอ๋อสำหรับสายเวทนะครับผมว่าจะให้คงต้องให้อะไรนะคงต้องให้พาใส่นะครับผมมีตัวนั้นอยู่ตัวเดียวที่เป็นสายเวทหน้าไม้น้ำแข็งเสื้อเกราะเวนดิโก้ไม่มีอ่ะลบคูลดาวน์15%ใช่ไหมครับโอ้นี่ก็บวกคริเหมือนกันนะครับนี่อาจจะเป็นของคริแล้วเนี่ยบวกคริเหมือนกันเห็นไหมครับคริติคอลกายภาพ9.3%คิดผมไม่รู้ไอ้พวกธนูนี่ใส่ให้ใครนะครับใส่ให้ตัวไหนนะมันบวกทั้งคริทั้งเวทนะครับเลยตัดสินใจไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกันผสมของกันต่อนะเพราะว่าอะไรอัตราอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอัตราอะไรทุกอย่างเหมือนเพิ่มอัตราให้อ่ะแหวนเวทมนต์เอ้ยเดี๋ยวไปดูแหวนเวทมนต์นี่ใส่ใครได้บ้างสวมใส่อุปกรณ์แหวนเวทมนต์แหวนเวทมนต์ของเซตอ่ะสร้อยคอชาแมนอ๋อสบายเลยทั้งนั้นเรามีพาอยู่นะครับเราใส่ของให้พาก่อนนะครับฟึบแหวนเวทมนต์ใช้ได้ใช้ได้เป็นเซตสร้อยคอชาแมนสวมใส่ไปเกราะโอ้มีเกราะโกเลมเสื้อคลุมผู้ตรวจตาเป็นไงโอ้บวกปัญญาด้วยเหรอโอ้ใช้ได้ใช้ได้ปัญญาใส่ไปเลยนี่ใส่ไปเลยเดี๋ยวก็อาวุธค่อยใส่แล้วกันนะครับใส่ของมั่วไปก่อน
เงาดูตัวที่ของที่เราใส่ในตัวก่อนแหวนเงาเอาใส่ตัวนี้ไปเลยแหวนเงาใส่เสื้อเกาะโกเลนโอ้ไหนไหนมันก็บวกเยอะใส่ตัวนี้ไปเลยไม่ค่อยได้ใช้แบบอาวุธโอ้อาวุธหนักมากเลยอะอาวุธธนูล่าสัตว์ใส่ไปเลยมามาถึงเวลาที่เราต้องผสมแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วมีอุปกรณ์สำหรับผสมมาแหวนเงาเดี๋ยวเราผสมด้วยจัดไปแหวนมัลติคอร์โอเคเรามีไอ้ยันมัลติคอร์อยู่คู่กับแหวนมัลติคอร์เก็บไว้กันอ้าวแหวนเงาเนี่ยแหวนเงาแหวนเงาไม่ได้ใช้ไอ้เดี๋ยวแหวนเงามันคู่กับอะไรวะผสมดีไหมไอ้เก็บไปเก็บไว้ก่อนของไม่ค่อยมีใส่ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับของไม่ค่อยมีใส่นะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันใช้อะไรเราขาดนี่สร้อยคอชาแมนอ๋อมันต้องใช้แหวนเวทมนต์แหวนเวทมนต์แหวนเงามันเซตไหนวะแหวนเงามันอยู่ในเซตไหนสร้อยคอเงายันเงาอีกกูไม่มีเงาเลยไม่มีเงาเราไปผสมดีกว่าถ้าเราไม่มีเงาเราก็ผสมดีกว่านะโอเคมันไม่เห็นขึ้นทองเลยนะไม่เคยผสมแล้วได้ทองเนี่ยอ้าวเกาะเหล็กต่อสู้เดี๋ยวไปดูก่อนเอ้ยเสื้อเราไม่ค่อยมีเกาะเหล็กต่อสู้เฮ้ยไหนดูอะไรดีวะสงสัยโอ้ของแท้งเราเรื่องอะไรเราไปขายเราใส่แทนตัวนี้ดีกว่าทำลายไปเลยเรื่องสตางค์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเราจะมาใส่ของเพิ่มเมื่อทำมันแล้วมาใช้ได้ใช้นะขี้เกียจเสียค่าถอดนะบางตัวไม่ได้ใช้สำหรับคลิปนี้ก็ได้มาแค่นี้นะครับก็พึงพอใจแล้วนะครับอย่างน้อยก็มีทองนะครับแต่ว่าไม่รู้ทองปลอมทองเก๊หรือยังไงก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ